ถึงข่าวต่างประเทศเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าที่สภาเม็กซิโกเนี่ยค่ะที่เรานำมาเสนอเนี่ยมีการนำร่างที่คล้ายๆกับมนุษย์แต่ว่าไม่ใช่มนุษย์แล้วก็บอกว่าเอ๊ะเป็นสิ่งแปลกปลอมมาจากนอกโลกหรือเปล่านะคะทำให้ทางองค์การนาซาเมื่อวานนี้ค่ะออกมาเปิดเผยการศึกษาข้อค้นพบจากทีมศึกษาอิสระเกี่ยวกับปรากฏการณ์ผิดปกติที่ไม่ปรากฏหลักฐานหรือ UAP โดยสรุปนะคะว่า UAP นั้นไม่ได้มาจากนอกโลกค่ะคณะทำงานอิสระที่ตั้งขึ้นโดย NASA เผยแพร่รายงานความยาว33หน้านะคะใช้เวลาศึกษาเป็นเวลา1ปีเต็มเกี่ยวกับปรากฏการณ์ผิดปกติที่ไม่สามารถระบุได้หรือ UAP ซึ่งเป็นคำเรียกทางการที่นำมาใช้แทนวัตถุที่เป็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้หรือว่า UFO นะคะเจ้าหน้าที่ระบุนะคะว่าทีมคณะศึกษาเนี่ยไม่พบหลักฐานว่า UAP มีที่มาจากนอกโลกทางด้าน NASA ก็ระบุนะคะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้มีบทบาทเชิงรุกในการค้นคว้าเรื่องการมองเห็นวัตถุบินที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่พวกเขาเนี่ยใช้ยานบินที่โคจรรอบโลกในการช่วยอธิบายเหตุผลของปรากฏการณ์ดังกล่าวอย่างเช่นพยายามหาคำตอบว่าสภาพอากาศเป็นที่มาของปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดใช่หรือไม่การแถลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยหลักฐานกลางสภาเม็กซิโกเป็นซากฟอสซิลของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เป็นร่างขนาดเล็ก2ร่างนะคะก็อยู่ในกล่องใสมีนิ้ว3นิ้วที่มือแต่ละข้างเนี่ยก็มีศีรษะยื่นออกมาด้วยเนี่ยค่ะที่มีการแถลงแล้วก็คุณสาวรักษ์ได้มีการรายงานไปเมื่อวานนี้ใช่แต่ว่าการออกมาแถลงเนี่ยนะครับของนายเจมี่เมาสันเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวกรณีที่บอกว่าตรวจ DNA ที่อ้างว่าไม่เหมือนกับมนุษย์แต่ทำไมไม่มีการแสดงผลไม่มีการอธิบายโครงสร้างของ DNA ว่าเป็นแบบไหนและที่สำคัญคือมีการวิจัยและตีพิมพ์ในวารสารที่น่าเชื่อถือหรือยังรวมถึงถ้าเจอร่างขนาดนี้แล้วเจอซากยานอวกาศบ้างหรือไม่ก็ไม่มีในเรื่องนี้นะครับและถ้าย้อนกลับไปนายเจมี่เมาสันเนี่ยเขาเคยอ้างว่าเจอมัมมี่มนุษย์ต่างดาวในปี2015ที่เปรูแล้วแต่พอมีการตรวจสอบอย่างละเอียดกลายเป็นมัมมี่ศพเด็กที่โครงสร้างกะโหลกนั้นพิการนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคงต้องมาดูเรื่องนี้กันต่อนะครับว่าจะมีข้อมูลออกมาเพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับ